สวัสดีเพื่อนๆ FC คนบ้ารถไฟครับคลิปนี้อยู่กันที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมารับชมการรีกันนะครับระหว่างขบวนธรรมดาที่262หัวหินกรุงเทพกับขบวนรถเร็วที่169นะครับกรุงเทพยะลานะครับก็ปกติสองขบวนนี้ก็ไม่เจอกันที่บ้านคูบัวแล้วครับวันนี้ขบวน262ล่าช้านะครับประมาณ1ชั่วโมงแต่ในทางกลับกันนะครับขบวนรถเร็วที่169กับทําเวลาดีนะครับช้าแค่ประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับซึ่งต่างจากเมื่อคืนเลยนะครับที่ผมไปถ่ายราชบุรีนะครับล่าช้าตั้ง204นาทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็ใช้ตู้ฟินแลนด์นะครับใช้หัวรถจักรทำขบวนมานะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับเข้าจอดในรางรีกนะครับขนาดไม่มี31นะครับ262ก็ยังต้องรีกที่บ้านคูบัวอีกนะครับนี่ไม่พ้นจริงๆนะครับนี่ใช้อัลตอม4206ทำขบวนครับออกลาดบุรีมาตามเวลาเลยนะครับแม่วันนี้ทำเวลาสุดยอดมากเลยครับใกล้จะมืดเต็มทีนะครับตอนนี้ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่ชะอำนะครับปริมาณน้ำก็สูงกว่าสันรางอยู่8เซนติเมตรนะครับก็ยังใช้ปูคุบลากอยู่นะครับรถทางไกลจากทางใต้นะครับที่วิ่งขึ้นมาตอนนี้ก็วิ่งตามปกตินะครับ GEA นะครับคันหลังดูโล่งๆนิดหนึ่งครับ3คันหน้านี่ชั้น3นี้เต็มหมดเลยครับหลีกกันเสร็จก็เกือบจะมืดพอดีเลยนะครับคลิปนี้จากลากันไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ